สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Metal Revolution Mobile นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้โหลดบน Store ไทยเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เปิดในส่วนของ Store นอกมานะครับแล้วก็มีปิงค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้พอเปิด Store ไทยเนี่ยปิงไม่มีแล้วนะครับเล่นแบบสบายๆนะครับเพราะว่ามันจะมีแมตช์จัดอันดับเนาะสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นๆได้นะครับเรียกว่าต่อสู้กันแบบมันมากนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับซึ่งจะมีตัวละครให้เราเลือกเยอะแยะแล้วก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเก็บเงินก่อนนะนะครับทีนี้ในส่วนของใครสนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมตัวเกมจะเปิดทดสอบจนถึงวันที่10มิถุนายนนะครับก็เล่นได้อีกยาวๆเลยนะฮะบรรยากาศในส่วนของหน้าเมนูตัวเกมจะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมเกมก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับทีนี้เข้ามาแล้วภาพมันยังไม่สวยก็กดเข้ามาตั้งค่าตรงเซตติ้งได้เลยนะครับนี่กดเข้ามาแล้วก็เนี่ยผมปรับเป็น UHD เรียบร้อยนะครับในส่วนของความละเอียดก็นี่ครับปรับเป็นสูงเลยนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็มาปรับเอาเองนะครับโหมดการใช้จอยอะไรก็แล้วแต่ก็ปรับเอานะครับเรื่องเสียงก็ปรับเอาได้เลยนะครับว่าเราจะเอาเสียงแบบไหนยังไงนะครับเสียงดังเสียงเบานะครับในส่วนอื่นๆนะก็ปรับเอานะครับนี่นะนี้เรามาปรับทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้กันดีกว่านะครับซึ่งมาที่แมตช์จัดอันดับเลยก็แล้วกันนะครับนี่ฮะกดเข้ามาตรงนี้ครับผมนี่มันจะมีให้เราเลือกเป็นแบบ1ต่อ1แล้วก็2ต่อ2นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็น1ต่อ1แล้วกันนะครับคือ2ต่อ2ก็คือแบบเล่นเป็นทีมอ่ะนะครับประมาณนั้นอ่ะกดเข้ามาหน้านี้ก็จะมีตัวละครนะครับของผมที่สามารถเล่นได้นะครับเนี่ย3ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวละครที่เปิดฟรีให้เราสามารถเลือกเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับอีก2ตัวส่วนตัวอื่นนะครับก็จะล็อกอยู่ซึ่ง เราสามารถที่จะใช้งานได้โดยการแบบไปกดซื้อเอาอะนะครับต้องเข้าไปซื้อนะครับมันถึงจะได้นะครับตัวละครก็มียังไม่เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับนี่ฮะมันจะมีเป็นนี่ครับในส่วนของแรงของเราเนาะนะครับว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับประมาณนี้มากดแมตช์เลยนะครับนี่ก็รอสักครู่ครับผมมันก็จะจับแมตช์ให้กับเรานะครับนี่ไงเห็นไหมมันก็จะบอกนะครับว่าใช้ระยะเวลาในการรอประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าคนเล่นเยอะนะช่วงนี้นะครับผมหลังจากที่เปิดมานะครับก็ใช้ระยะเวลาในการรอแป๊บเดียวเองนะครับนี่เจอกับตัวนี้อีกแล้วอ่ะตัวนี้ผมว่ามันแบบรวดเร็วมากเลยนะนะครับคล้ายๆกับพวกแบบสายแอสซาซินอะไรประมาณนั้นอ่ะนะครับตัวนี้ก็จะโจมตีแรงหน่อยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะชนะหรือแพ้นะครับขำๆนะเพราะว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมาแล้วดูดิภาพเกมอย่างสวยอ่ะนะครับเทียบเท่ากับเกมคอนโซลได้เลยอ่ะนะฮะถอยหน่อยถอยหน่อยอ่ะน่าถอยนี่นี่จะไปโอ้โหเขากันไม่ได้วะโอเคครับมาครับนี่ครับมาครับดูดิดูดิเห็นไหมมันเร็วมากนะครับไอ้ตัวนี้นะฮะแล้วมันจะแบบเข้ามาแบบรวดเร็วมากนะครับผมนี่แต่ว่าผมตีแบบค่อนข้างแรงนะครับผมนี่มันอย่างเชิงมันอย่างเชิงแต่ละคนมันอย่างเชิงครับผมจะไปนี่อุ้ยโดนแล้วผมโดนแรงมากคนนี้ไม่ธรรมดาครับคนนี้ไม่ธรรมดาเรียบร้อยผมไม่น่ารอดนี่เน่ใช้ท่าหน่อยนิดนึงปึ๊บโอ้ยถอยปึ๊บตุ้มโอ้โหเรียบร้อยอีกนิดเดียวโอ้เกือบจะชนะแล้วเชียวโอ้โหส่วนใหญ่ที่ผมเล่นนะก็จะมีคนที่ใช้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวเขียวๆเนี่ยนะฮะมีหายตัวเลยหายตัวด้วยนี่ปึ๊บตุ้มไม่โดนตุ้มมันกันไว้เว้ยมันกันไว้ไม่มีมาเพื่อนตุ้มใช้ท่าไม่ตายไม่ได้นี่เฮ้ยรุนแรงอาจจะหายตัวนะพี่เขาหายตัวโอ้ไม่โอ้โหเรียบร้อยมาอื้อหือมันดูเชิงตลอดเลยนะเนี่ยนี่มานี่อื้อหืออื้อแล้วก็จัดไปนี่แน่1ต่อ1แล้วครับโอ้โหสุดยอดฮะเอาจริงเนี่ยเราฝึกใช้ท่าใช้อะไรก่อนได้นะครับมันจะมีโหมดฝึกให้อยู่นะครับอะจุ๊บปุ๊บโอ้โหมันดูเชิงเราไม่แน่ป
ตู้มเรียบร้อยนี่นี่เต็มเต็มนี่นี่นี่เออมามาครับมาครับมาครับผมว่าผมแพ้วะตู้หมูไม่โดนมาอีกนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวนี่นี่นี่โอ้ยชนะเว้ยเออแจ่มมากครับคือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบโจมตีค่อนข้างแรงนะเออนะครับส่วนตัวนั้นน่ะมันก็จะเร็วหน่อยนะฮะชนะเว้ยเกมนี้ถ้าเกิดเล่นแบบไปๆมาๆเนี่ยแอบหัวร้อนเหมือนกันนะฮะเวลาถ้าเกิดว่าเราแพ้หรืออะไรเงี้ยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับชนะแล้วนะครับผมก็บรรยากาศการต่อสู้ผมเอาให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะกดกลับออกไปนะครับโอเคนะอันนี้คือโหมดจัดอันดับนะครับเล่นออนไลน์กับคนอื่นๆนะนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับในส่วนของโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นโถงเกมนะครับซึ่งเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับว่าใครที่กำลังแข่งอยู่แล้วก็กดเข้าไปรับชมได้นะครับบางห้องก็จะล็อกไว้เนาะส่วนบางห้องถ้าเกิดมันเปิดอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรากดเข้าไปรับชมได้หรือว่าเราจะกดสร้างห้องนะครับแล้วก็ชวนแบบคนอื่นๆเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาแบบกับเราได้ประมาณนั้นนะนะครับผมนะก็ลองเลือกเข้าไปดูได้นะครับดูแบบบรรยากาศการต่อสู้ของคนอื่นๆเขาอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาก็จะมีโหมดโซโล่ครับในส่วนของโหมดโซโล่เนี่ยก็คือจะมีโหมดปะทะโหมดปะทะนี่คือแบบว่าแค่ให้เราไปเลือกตัวละครแล้วก็เลือกตัวละครฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอาไปฝึกซ้อมสู้กันธรรมดาธรรมดานะครับส่วนโหมดอาร์เคดเนี่ยก็คือเป็นโหมดที่จะให้เราแบบเล่นแบบผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้รับของรางวัลอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะไปสู้กับพวกตัวละครที่มันมีอยู่ในแง่ในด่านนี้นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับพอเราสู้เสร็จครบนะครับเราก็จะได้ของรางวัลมาตามนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนต่อมาก็อันเนี้ยนะครับทัวร์นาเมนต์นะครับในส่วนของทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นแบบอารีน่านะครับซึ่งมันจะเปิดตามระยะเวลาที่มากำหนดเนี่ยครับอย่างเปิดตอน 5:00 นถึง 4:00 นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะบอกไว้ชัดเจนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะแบบไปฝึกซ้อมได้เลยนะครับมันจะมีแบบให้เราฝึกซ้อมแบบอิสระแบบคอมโบอะไรเงี้ยคือมันจะสอนอยู่แล้วนะครับว่าเราใช้ท่าอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากจะแบบเก่งเกมนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ฝึกซ้อมก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารเนาะอันนี้ก็เป็นเซตติ้งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่านี่ครับอันดับต่างๆนะครับผมของแต่ละคนว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น2จดหมายนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบบเชิญเพื่อนนะครับผมแอดพงแอดเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทีนี้เรามาดูเมนูด้านล่างกันนะครับนี่ฮะเมนูด้านล่างก็จะมีร้านค้านะครับนี่ครับร้านค้าก็คือจะมีตัวละครต่างๆขายนะครับซึ่งเราสามารถมาซื้อได้ถ้าเกิดว่าเรามีตังค์นะครับเนี่ยมีเพชรตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเพชรอันนี้มันจะแจกนะ 3,000 เพชรนะครับนี่ฮะกดเข้ามาดูได้เลยเห็นไหมมันจะมีให้เราซื้ออยู่นะครับก็ค่อยๆสะสมเพชรไปหรือว่าค่อยๆสะสมเงินไปก็ได้ครับใช้เงินจากการหาในเกมแล้วก็มาซื้อได้นะครับมีสกินด้วยนะเห็นไหมสกินของตัวละครแต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดเข้ามาดูได้นะครับนี่ฮะว่ามันเป็นสกินแบบไหนเฮ้ยเท่ว่ะโอ้โหดูดิอ๋อเนาะอ๋อเท่ๆไม่ธรรมดานะไหนดูตัวอื่นดิตัวไหนดีอ๋อสกินแต่ละตัวก็เท่แตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ดูโอ้ตัวนี้ตัวหมีครับอันนี้น่ารักน่ารักออกแนวน่ารักหน่อยนะฮะนี่ออกแนวได้เท่ก็มีนะครับผมประมาณนี้ก็ลองมาเลือกดูนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆนะครับมีแบบคูณแบบ EXP คูณเงินคูณแรงเงี้ยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของอีโมจินะครับเอาไว้ไปใช้แบบตอนที่แบบเวลาเราสู้กับเขาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ใช้แบบเป็นท่าแบบเป็นอะไรเงี้ยได้นะครับเนี่ยจะมีหัวเราะมีร้องไห้มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับคือมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเยอะกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ตอนช่วงทดสอบก่อนหน้านี้ที่เป็นสโตนอกอ่ะผมเคยเข้ามาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นมันปิงค่อนข้างเยอะนะครับผมเล่นได้แค่หมดฝึกซ้อมให้ดูนะครับผมต่อมาอันนี้ก็คืออีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็จะมีการแจกของนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับเนี่ยล็อกอินรายวันได้อะไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับอุ้ยมีรถเดี๋ยวโอ้ไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะมีแจกพวกสกินมีแจกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เรามาแลกรับได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีของตรงนี้แน่นี่ครับท้าทายอาร์เคดนะครับได้อะไรบ้างนี่ครับเห็นไหมมันจะมีให้เราไปทำภารกิจอยู่นะครับก็จะมีตัวละครให้เราทดสอบทดลองด้วยนะ
ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการลงชื่อเข้าใช้นะครับผมเห็นว่ามันเนี่ยมันต้องใช้เหรียญอะไรด้วยนะเวลากดรับอ่ะนะครับยังไม่ใช้ดีกว่านะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูนะนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรามาดูตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตู้กาชานะครับเนี่ยที่มันเขียนว่าสมบัติเนี่ยนะครับเห็นไหมกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะมีให้เราแบบว่ามาสุ่มหาในส่วนของสกินตัวละครนะมันไม่ใช่ตัวละครนะครับเป็นสกินเฉยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเขียนอยู่นะครับว่าเราจะได้สกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยังไม่ได้เคยลองสุ่มนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะได้ตัวละครด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนของตู้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ตู้ก็คือมีประตูต้องกำเนิดกับประตูมหัศจรรย์นะครับซึ่งในส่วนของการสุ่มก็จะต้องใช้ของตามเนี้ยนะครับคือเนี่ยใช้เพชรด้วยนะเห็นไหมถ้าเกิดเราจะสุ่มแบบ10ครั้งเงี้ยนะครับต้องใช้เพชรนู่นน่ะ 15,000 นะครับน่าจะแจกมาให้สุ่มหน่อยไหนๆก็ทดสอบอยู่อะไรเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช้เพชรตั้ง 9,800 เนี่ยถ้าเกิดสุ่ม10ครั้งนะครับรู้สึกว่าแบบจะหงห่วงเหมือนกันนะนะครับผมตัวเกมนะเดี๋ยวผมลองซื้อสักอันแล้วกันนะครับซื้อให้ดูสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาสุ่มนะฮะนี่ครับมีแล้วนะครับ1อันแล้วก็กดสุ่มดูนี่ครับผมเนี่ยการสุ่มจะเป็นแบบนี้ครับผมฟึบฟึบฟึบมาแล้วบุ้มเป็นโอ้เป็นสกินตัวนี้นะฮะอ่ะโอเคเป็นสกินระดับแรงนะครับผมก็เอาเก็บไว้ไปเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนนะครับผมให้มันแบบดูแบบมีสีสันอะไรขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคต่อมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าเรานะครับนี่ฮะที่เก็บของนะครับเป็นสกินถาวรเนาะนะครับกดใช้ได้นะครับเนี่ยดูนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับผมเอ้ยนี้ใช้ได้ปะมันคืออะไรไม่รู้ power bank แล้วก็อันนี้นะครับในส่วนของตรงเนี้ยมันจะเป็นการประสานนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตัวจักรกลของเราที่เราไม่ได้ใช้อ่ะนะครับเอามาทำการสุ่มได้เลยนะครับเป็นแบบว่าใส่ตรงเนี้ย3อันแล้วก็สุ่มหาตัวจักรกลตัวใหม่นะครับเป็นการสุ่มนะแล้วก็สกินนะครับถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับแล้วก็สุ่มหาเป็นสกินแบบใหม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภารกิจเนาะนะครับภารกิจต่างๆเวลาที่เลเวลเราอัพนะครับมาถึงเลเวลตามที่ตัวเกมมันกำหนดนะครับมันก็จะมีของมาแจกให้กับเรานะครับประมาณนั้นส่วนนี้แกนนะครับก็คือเป็นแบบเหมือนซีซันพาสอ่ะนะครับผมเนี่ยให้เรามากดรับของรางวัลจากเรานี้ได้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้แบบของดีๆก็ต้องมาปลดล็อกนี่ครับแกนตรงนี้หน่อยนิดนึงแล้วก็จะได้ตัวละครแบบที่ดีๆอย่างเงี้ยเห็นไหมแจ่มนะครับผมไม่ธรรมดานะครับประมาณนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูนะนะครับในส่วนของพวกนี้นะครับผมแล้วก็หมดแล้วนะครับตัวเกมก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ไปสนุกสนานกันได้เลยนะครับโหมดการเล่นก็เลือกเอานะครับมีถงเกมมี1 V 1 2 V 2โหมดอาร์เคดอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของแบบหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับซึ่งเราสามารถมาดูได้เลยว่าการชนะของเราเป็นยังไงบ้างนะครับอัตราต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ดูได้ว่าจากคนของเรามีกี่ตัวแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับนี่มีแบบดูอัตราชนะได้ด้วยนะครับผมเหมือนจะดูวิดีโออะไรได้ด้วยนะนะครับผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้กดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะกดเข้ามาดูเนี่ยก็จะเปลี่ยนกรอบได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีกรอบดีๆก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็ไปโหลดมาเล่นซะนะครับลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับผม